สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวและนี่คือรายการรีวิวหนังที่โคตรจะสปอยวันนี้จะมารีวิวหนังใน Netflix Black Mirror Bandersnatch ใครที่ดูมาแล้วยกมือหน่อยคือจะถามว่าแต่ละคนจบแบบไหนบ้างไงแต่ว่าไม่อยากให้สปอยกันอะเราแบบสั้นๆก็ได้ว่าจบยังไงบ้างอยากรู้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยในคอมเมนต์น่ะรับรองได้เลยว่าสปอยกันแหลกแน่นอนแบ็คมิลเลอร์แบทแมนเนี่ยมันเป็นหนังแบบอินเตอร์แอคทีฟต้องเป็นคนกำหนดโชคชะตาให้ตัวละครเองคล้ายๆกับว่าคุณนั่งดูหนังแล้วคุณเลือกเส้นทางของคุณเองพี่พยายามดูมา2รอบใช้เวลาดูประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆได้พยายามกดให้มันจบอะเพราะว่ารอบแรกอะประมาณสักชั่วโมงกว่ามั้งแต่ว่ารอบ2เนี่ยนานหน่อยเพราะว่าแม่งลูปเนี่ยพอพูดถึงลูปความเป็นอินเตอร์แอคทีฟถ้าใครเคยเล่นเกมอินเตอร์แอคทีฟแบบเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าเวลาคุณเลือกโชคชะตาคุณเลือกเส้นทางให้ตัวละครไปแล้วอะมันจะไปยาวเลยซ้ายกับขวาถ้าคุณเลือกซ้ายเนี่ยมันก็จะซ้ายมันก็จะไปอีกทางอีกเรื่องนึงเลยขวาก็จะไปอีกเรื่องนึงเลยแต่แบ็คมิลเลอร์บันสแนทเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นกับความเป็นอินเตอร์แอคทีฟอ่ะยังไม่ได้แบบแตกละเอียดยิบยับแบบโหจบคนละที่คนละทางแม่งแบบ10คนไม่เหมือนกันมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ส่วนตัวเข้าใจด้วยเรื่องนึงคือทุนด้วยแหละเรื่องอะไรด้วยแหละนึกภาพป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะงานถ่ายมันต้องคูณไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องต้นทุนด้วยแต่ถามว่าสนุกไหมส่วนตัวชอบเรื่องราวหลักๆใหญ่ๆของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือมันมีตัวละครเอกชื่อสเตฟานถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะสเตฟานเนี่ยทำเกมขึ้นมาแล้วแม่งปิ๊งไอเดียจากนิยาย Bandersnatch และไอ้นิยาย Bandersnatch เนี่ยเป็นนิยายอินเทอร์แอคทีฟแบบเนี้ยคือเลือกได้เราเลือกว่าเฮ้ยเราเลือกให้ตัวละครเดินมาตรงนี้จะต่อยโจรหรือไม่ต่อยถ้าคุณเลือกต่อยมันก็จะไปอีกทางนึงถ้าคุณเลือกไม่ต่อยวิ่งหนีแม่งก็จะไปอีกทางนึงไอ้ตัวสเตฟานเนี่ยแม่งก็เลยอยากทำเกมในแบบนี้หนังมันย้อนยุคเลยนะประมาณยุค80น่ะแล้วโชคชะตากรรมของไอ้เกมเมอร์คนนี้เผชิญกับความประหลาดในชีวิตเผชิญกับการทำงานหนักเพื่อให้ทันเวลาเผชิญกับความกดดันจากครอบครัวทำงานจนหลอนน่ะความเวียดความแปลกประหลาดบางอย่างที่ไอ้สเตฟานเนี่ยแม่งต้องเจอกับการทำเกมไอ้แบนเดอร์สแนทเนี่ยเรื่องราวมันประมาณนี้แล้วที่ถามว่าอินเตอร์แอคทีฟจบแต่ละแบบจบยังไงเฮ้ยเท่าที่พี่ดูมานะพี่ดู2รอบพูดเลยจบไม่เหมือนกันและเรื่องชะตากรรมที่พระเอกต้องเผชิญแม่งไม่เหมือนกันสปอย2เส้นที่พี่เจอนะเขาบอกว่าในอินเทอร์เน็ตณขณะนี้เท่าที่พี่หาข้อมูลณวันที่ถ่ายนะมีคนหาได้สูงสุดคือ6แบบเว้ยในการจบอะกูดูไม่ถึงพี่ดูไม่ถึง6แบบแค่2แบบแบบแรกมันเป็นโชคชะตากรรมอย่างที่พี่พูดไปของเกมเมอร์คนเนี้ยองค์แรกทำให้พระเอกคือใครที่ปูตัวพระเอกมาบ้านพ่อแม่เป็นใครทำอะไรจนไปจนถึงไปขายงานประเด็นช่วงแรกเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนเจอเหมือนกันไอ้สเตฟานเนี่ยเอาเกมของตัวเองอะไปขายแล้วก็เกิดเผชิญชะตากรรมเกิดความเวียดความอะไรในแบบแรกเนี่ยสเตฟานแม่งมันมีปากเสียงกับพ่อแล้วพ่อมันน่ะจะพามันไปหาจิตแพทย์อ่ะเพื่อพูดคุยปรึกษาเพราะพ่อมันน่ะบอกว่ามันน่ะเครียดพี่เลือกที่จะไม่ไปหาหมอเลือกเดินตามไอ้โคลินเพราะไอ้โคลินแม่งเดินผ่านพอดีตัวละครไอ้สเตฟานเนี่ยแม่งเลยทำตามที่พี่บอกไปเดินไปหาโคลินแล้วเนี่ยคือความเวียดจุดแรกพอมันขึ้นไปหาไอ้ตาโคลินปั๊บกูติ๊กให้มึงเสพยาให้มึงไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็หลอนกันอยู่บนคอนโดหลอนขนาดที่ว่าไอ้โคลินเนี่ยแม่งกระโดดตึกลงมาตายอ่ะแล้วโคลินแม่งตั้งแต่เนี่ยหายไปตลอดเรื่องเลยแล้วพอกลับมาบ้านปั๊บสิ่งแรกที่พี่ตกใจมากคือพอไปสักครึ่งเรื่องปั๊บเนี่ยพระเอกแม่งจะเริ่มรู้ตัวเว้ยว่ามึงอ่ะโดนบังคับแล้วพระเอกแม่งจะคุยกับเราแล้วเราอะต้องคุยกับมันอารมณ์มันจะถามเราเลยไอ้เหี้ยถือว่าอึ้งมากนะสำหรับพี่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วที่ช็อกกว่านั้นคือจำได้ใช่ทุกคนจำโมเมนต์ได้ใช่ถ้าใครกด Netflix ปั๊บอะมันจะมีให้เลือก Netflix กับเป็นซิมโบลิกอันนึงพอเลือก Netflix ปั๊บคราวนี้แหละไอ้เหี้ยคือมันเป็นไดอะล็อกที่เราพิมพ์คอมพิวเตอร์บอกไอ้สเตฟานว่าผมดูคุณจากใน Netflixแล้วควบคุมโชคชะตาคุณอยู่ไอ้สเตฟานแม่งได้ยินข้อความจากเราในคอมพิวเตอร์แม่งนั่งช็อกแล้วนั่งเหวอแล้วว่า
I don't understand นะครับว่ากูนั่งดูอยู่กูก็ what the fuck คืออะไรของมึงวะหลังจากเนี้ยโชคชะตาไอ้สเตฟานเนี่ยมันจะทะเลาะกับพ่อพอทะเลาะกับพ่อปั๊บคราวเนี้ยกูกดให้คิวแดดพี่นึกว่าแบบกดปั๊บมันจะมีลูกเล่นเหี้ยอะไรไงคือไม่รู้อะมันกดแล้วมันทำตามหมดเลยอะแล้วมันมาเดินทางมาถึงตรงนี้มันเหมือนมันเริ่มรู้ตัวแล้วไงว่าเราอ่ะวงการอยู่ก็นึกว่าจะมีการขืนมีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นไม่อ่ะกูคิดคิวแดดแม่งฟาดพ่อไอ้เหี้ยแม่งตบพ่อลงไปดิ้นเลยถ้าใครยังไม่ดูอ่ะฟังมาถึงตรงนี้เฮ้ยปิดคลิปแล้วคุณไปดูก่อนถ้าคุณไม่ไปดูก่อนอ่ะมานั่งคุยกันมันไม่สนุกจริงๆเว้ยยังกลับลำทันพี่เตือนก่อนนะว่าให้ไปดูมาก่อนอย่างน้อยๆมีแบบจบของตัวเองสักหนึ่งแบบอ่ะหลังจากพ่อแม่งตายพระเอกแม่งฝันนอนไปนอนฝันลำดับเหตุการณ์อาจจะไม่เรียงตามที่ดูนะเพราะว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงที่พี่ค่อนข้างขัดใจอันนี้ขอคั่นเรื่องนี้นะมีข้อเสียอย่างนึงคือมันลูปเหตุการณ์บางช่วงอ่ะมันมีช้อยให้เราเลือกจริงแต่มันมีเลือกทางที่ถูกเรื่องราวจะไปต่อกับทางที่ตันถ้าเราเลือกอีกทางนึงแล้วเสือกทางนั้นเป็นทางตันเขาไม่ได้สร้างช่องทางไว้อะแล้วเราต้องไปเลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันลูปมาให้เราเลือกใหม่อ่ะกลับมาเรื่องพอมันฝันก่อนหน้าเนี้ยเราจะได้ยินอยู่แล้วมันจะมีซีนนึงที่พ่อเป็นซีนที่พ่อมันนั่งดูกับมันอะนั่งดูทีวีดูข่าววันที่แม่มันอะนั่งรถไฟแล้วรถไฟคว่ำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคือไอ้สเตฟานเนี่ยมันมีความผิดฝังจิตอยู่ในใจว่ามันเป็นคนทำให้แม่มันตายเพียงเพราะว่าตอนเด็กอ่ะไอ้สเตฟานเป็นโรคติดตุ๊กตาไปไหนไม่ได้ต้องมีพี่เน่าไว้ตลอดแล้ววันนั้นน่ะแม่มันชวนกลับไปเยี่ยมย่าเยี่ยมยายแล้วไอ้สเตฟานไม่ไปเพราะหาตุ๊กตาไม่เจอสุดท้ายแม่ไปคนเดียวรถไฟคว่ำสเตฟานก็เลยติดไอ้ความผิดพลาดเนี่ยติดอยู่ในใจจนมาถึงปัจจุบันแล้วตอนจบของเส้นเรื่องแรกนะมันฝันนี่ดูครั้งแรกนะแล้วกูกำหนดให้มึงฆ่าพ่อมึงแล้วอ่ะแล้วกูกำหนดให้มึงแม่งพังคอมพิวเตอร์ด้วยไอ้เหี้ยก็คือเอาง่ายๆงานมึงก็ไม่ได้ส่งแล้วแหละเพราะมึงพังคอมไปแล้ว2พ่อมึงตายแล้วมึงฆ่าพ่อแม่มึงก็ตายอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับฝันในฝันสุดท้ายคือเป็นวิญญาณแม่มาเจอกับมันตอนเด็กถามว่าไปไหมลูกไปไหมแฟร์ฟุ้งๆแล้วก็ยื่นมือมาทางไอ้สเตฟานอ่ะว่าไปไหมลูกไปกูคิดให้มึงไปเลยเพราะโชคชะตามึงอะแม่งไปพี่ยาฆ่าโคลินฆ่าพ่อพังงานระเบิดคอมคือมึงไม่มีอะไรเหลือแล้วกูคิดให้มึงไปกับแม่มึงเลยจบกูงงมากจูมือตามแม่ไปไม่สนตุ๊กตากันตายสุดท้ายจูมือตามแม่ไปเห็นแสงตัดมาที่สเตฟานแม่งกำลังนั่งสัมภาษณ์กับไอ้หมอบำบัดโรคจิตอยู่สเตฟานแม่งนั่งทุกคนแม่งโวยวายว่านี่เขาตายแล้วนี่ครับไม่หายใจแล้วนี่หมอบำบัดแม่งพูดขึ้นมาแค่ประโยคนึงว่าเขานั่งแล้วก็เขาเหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เสียชีวิตไปเองเลยเฉยๆดื้อๆนึกภาพป่ะเส้นเรื่องแรกกูจบเงี้ย คิดว่าจะให้กูรู้สึกยังไงกูก็มองในการติดฝาผนัง 1:10 แล้วแต่สเตฟานกูเข้าใจมึงต้องตายเพราะวิธีการเลือกผิดๆของกูเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะกำหนดโชคชะตาให้มึงใหม่กูก็เลยดูแม่งอีกรอบหนึ่งรอบแรกเนี่ยจุดหักจุดแรกคือพี่เลือกให้สเตฟานไม่ยอมไปหาหมอบรรบัดเว้ยแล้วแม่งตามโคลินไปคราวเนี้ยพอตามโคลินไปแม่งเล่นยาเล่นเหี้ยอะไรมั่วไปหมดแล้วแม่งก็โคลินตายแม่งสุดท้ายแม่งจบไอ้เหี้ยสเตฟานตายพูดตามตรงนะไอ้เส้นเรื่องแรกที่พี่พูดมาเนี่ยพี่โคตรไม่ชอบเลยโคตรไม่ชอบในที่นี้หมายถึงว่าถามว่ามันสนุกมั้ยมันสนุกแต่สำหรับพี่อ่ะมันเป็นหนังที่เหมือนเด็กคนนึงอ่ะที่มีโชคชะตาเออเราต้องการที่จะให้ไอ้เกม Bandersnatch เนี่ยมันจั่วมาแล้วอะชื่อเรื่องมันคือ Bandersnatch อะแต่ไอ้เส้นเรื่องแรกของพี่อะมันเหมือนจบคนละเรื่องอะแม่งโชคชะตาชีวิตคือมึงไม่เกี่ยวกับ Bandersnatch อะมันเป็นหนังที่ดราม่าชีวิตไอ้ตาสเตฟานเนี่ยที่แม่งฝังจิตฝังใจกับเรื่องแม่สุดท้ายแม่งก็ตายเพราะเรื่องแม่นั่นแหละมันไม่ค่อยประติดประต่ออยู่ดีมึงตายมึงสะดุ้งตื่นมึงไปทำงานต่อมึงด่าพ่อคิวแดดพอคิวแดดเสร็จปั๊บมึงหลับฝันแล้วมึงก็ตายเพราะว่ามึงตามแม่ในฝันไปอะไรเงี้ยพี่เฉยเฉยกับเส้นเรื่องที่ดูครั้งแรกแต่ว้าวหลายจุดเรามาดูเส้นเรื่องที่สองเส้นเรื่องที่สองของพี่แม่งยาวกว่าอีกแล้วแม่งมีช่วงไม่เหมือนกันเยอะมากไม่รู้ว่าใครดูกี่รอบแล้วรู้สึกยังไง
แต่ดูรอบ2พี่ได้บทสรุปอย่างนึงด้วยเดี๋ยวขอไล่เรื่องก่อนส่วนที่เหมือนกันคือตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงซีนที่พระเอกจะเลือกผลิตเกมเนี่ยจะนั่งทำที่ออฟฟิศหรือทำที่บ้านครั้งแรกกูเลือกทำที่บ้านเพราะฉะนั้นครั้งนี้กูเลือกทำที่ทำงานเลยแล้วเนี่ยเจอข้อเสียเส้นรอบที่2เนี่ยพี่ใช้เวลานานกับการลูปเยอะมากไอ้เหี้ยลูปอยู่นั่นคือเข้าใจว่ามันยากที่แม่งจะไอ้เหี้ยแม่งถ่ายพอจบ6แบบแม่งเส้นเลือก6เส้นเลยมันเหมือนทำหนัง6เรื่องอะค่าใช้จ่ายนึกออกป่ะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยพี่เลือกทำงานที่ออฟฟิศสุดท้ายโคลินแม่งเดินมาตบไหล่แล้วเหมือนสะแยะยิ้มบอกเลือกทางผิดแล้วนายแล้วแม่งก็วูบกลับไปให้กูเลือกใหม่แสดงว่าจุดนี้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟก็จริงแต่เขาบังคับให้เราเลือกทำที่บ้านน่ะมีจุดแบบเนี้ยเยอะพี่เลือกครั้งแรกว่าเลือกทำที่ออฟฟิศแล้วก็วูบกลับมากูเลือกทำที่บ้านก็ได้ไอ้เหี้ยแล้วเหมือนกันทุกอย่างนะแต่มันมีจุดนึงที่ไปหาหมอครั้งแรกพี่เลือกให้มันไปหาหมอไม่ตามโคลินไปโฟลว์ครั้งเนี้ยไม่เจอทางตันไปนั่งคุยกับหมอคือแม่งคุยเรื่องแม่คุยเรื่องความหลังคุยเรื่องความผิดแต่พอโฟลว์ไปได้สักพักนึงกลับมาบ้านแล้วแม่งลูปเหมือนเดิมเลยลูปไปให้พี่เลือกใหม่ว่าจะไปหาหมอหรือหาโคลินเนี่ยกลายเป็นว่าคุณก็บังคับเราอีกคือเอาง่ายๆได้รู้ข้อมูลเพิ่มอีกอย่างนึงว่าเออมันเล่าเรื่องแม่ละเอียดขึ้นพ่อแม่ทะเลาะกันด้วยเออรู้ข้อมูลแมสเสจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วตาสเตฟานเนี่ยเหมือนแม่งเป็นเด็กค่อนข้างแบบเป็นผลกระทบจากพ่อกับแม่ที่แม่งทะเลาะกันแล้วเหมือนเป็นคนจิตนิดนึงอ่ะในคืนนึงเนี่ยมันนอนแล้วเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องที่ว่าลูกชายติดตุ๊กตาโตแล้วยังติดตุ๊กตาประมาณนั้นแต่สุดท้ายเขาก็หลุดมาพี่เลือกตามโคลินไปเหมือนเดิมแต่คราวเนี้ยเลือกกินยากับไม่กินยาไอตอนเสพยาจำได้ป่ะที่พี่บอกว่ารอบแรกพี่เลือกให้มึงเสพยาโอ้โหปาร์ตี้ไอ้เหี้ยเสพยาหลอนทั้งห้องครั้งนี้กูไม่กินยาพอเลือกไม่เสพยาไอ้ตาโคลินได้ไม่เสพยาเดี๋ยวกูกินให้ดูยาของมันเป็นเที่ยรูปป้ายลิ้นแนบเป็นสัญลักษณ์ซิมโบลิกบางอย่างแล้วมันก็เอายาของเตฟานเนี่ยใส่ชาให้เตฟานแดงเหมือนกันสุดท้ายคือกูพี่ยาเหมือนเดิมโชคชะตาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าเขาถ่ายแยกแค่ตรงแดกยากับไม่แดกยาไว้แต่สุดท้ายแม่งวกกลับมาเหมือนกันปาร์ตี้บ้าบอเฮียฮาเห็นรูปดิ้นไปดิ้นมานั่งหัวเราะกัน2คนในห้องสักพักไปเหมือนเดิมเลยยืนที่ระเบียงครั้งที่แล้วกูเลือกโคลินแม่งโดดแล้วหายไปทั้งเรื่องเลยจำได้ป่ะครั้งนี้เลือกตรงข้ามสิครับจำได้ว่าการกระโดดครั้งนั้นน่ะพอโคลินกระโดดปุ้งปั๊บไอ้สเตฟานลุกขึ้นตื่นนี่อาจจะเป็นความฝันก็ได้เพราะฉะนั้นกูเลือกสเตฟานเพราะว่ากูต้องการไม่ให้มันเหมือนเดิมอ่ะพอสเตฟานกระโดดฟูปั๊บจริงด้วยไอ้เหี้ยซึมกลับมาสะดุ้งที่บนรถพ่อแล้วลงจากรถพ่อแต่คราวนี้พอลงจากรถพ่อปั๊บปกติแล้วเนี่ยการมานั่งรถพ่อนี่คืออยู่แค่มาหาหมอมาบัดจิตรอบแรกเองนะคราวนี้พอลงจากรถปั๊บเนี่ยปกติแล้วมันจะมีให้เลือกว่าจะไปหาหมอหรือตามสเตฟานแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันให้เราเลือกก็จริงแต่มันขึ้นมาช้อยเดียวว่าให้ไปหาด็อกเตอร์เหมือนกับว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปอ่ะแต่เส้นทางเดิมนะนี่ความแปลกใจของพี่ครั้งแรกว่ามันลูปมาเหมือนเดิมเว้ยแต่ช้อยไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีให้เลือกช้อยเดียวใช่ไหมอ่ะกูไปหาหมอคราวนี้ก็คุยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนเดิมคุยกันแต่คราวนี้มันมีสิ่งที่สเตฟานบอกหมอสเตฟานแม่งบอกหมอว่าผมรู้สึกเหมือนชีวิตผมถูกควบคุมเฮ้ยเริ่มไม่เหมือนเดิมเว้ยเฮ้ยกูก็เริ่มแบบเฮ้ยมึงซ่อนเหี้ยอะไรไว้เหมือนกันนะแล้วช่วงเนี้ยพี่จำได้คร่าวๆว่ามันคุยกับบำบัดทุกบำรุงสุขต่างๆนานาแล้วหมอก็ให้ยามาให้เซฟานกินว่าเฮ้ยเผื่อมันจะดีขึ้นมันเครียดมันทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าพอมันกลับมาบ้านมันจะกินยาแม่งให้เราเลือกว่าจะฝักหรือจะทิ้งพี่กดให้มันทิ้งคราวนี้แม่งทิ้งลงถังขยะครึ่งไม่กินยาไม่แดกยาแล้วแม่งไปทำงานต่อช่วงทำงานต่อเนี่ยแม่งเป็นซีนประมวลเลยประมวลแบบมีเพลงขึ้นแล้วแม่งทำงานอย่างหนักโอ้โหคิดคราวนี้แม่งพ่อมาคุยแบบเป็นห่วงว่าเฮ้ยมึงหนักขึ้นนะมึงเครียดหนักขึ้นมึงอะไรหนักขึ้นเอาแล้วไอ้เหี้ยเริ่มมีปากเสียงกับพ่ออีกครั้งนึงพี่เลือกโยนน้ำชาลงบนคอมพิวเตอร์พอโยนชาลงบนคอมพิวเตอร์ปั๊บวุ๊ดพ่อแม่งก็ตกใจเว้ยตกใจว่าเฮ้ยทำไมมึงทำแบบนั้นแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันก็ชุลมุนชุลเกพี่จำได้ไม่ชัดเจนมากแต่จำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงคือที่
พระเอกอ่ะคิดงานไม่ออกแล้วต้องเลือกระหว่างหนังสือกับรูปครอบครัวตอนแรกอ่ะพี่เลือกรูปหนังสือคือจำได้ว่าช่วงเนี้ยพี่หลูบอยู่เยอะมากอ่ะคือเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเลือกสมุดหรือเลือกรูปอ่ะมันจะหลูบอยู่พักนึงอ่ะรู้สึกว่าถ้าเลือกสมุดมั้งมันจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วสะดุ้งตื่นมาให้มันหลูบใหม่อ่ะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายอ่ะที่พี่ต้องเลือกแล้วมันผ่านไปอ่ะคือพี่เลือกรูปครอบครัวแล้วพอเลือกรูปครอบครัวคราวนี้แหละมันไปเจอแฟ้มนึงที่จั่วหัวว่า P A C S PAX ซึ่งเป็นแฟ้มที่แบบพ่อมันอ่ะทดลองกับตัวมันแบบทดลองเอายาเหี้ยอะไรหยดใส่ขนมแล้วแม่งให้แม่งแดกแต่เด็กอ่ะแล้วแม่งก็หลอนๆแต่เด็กไอ้เหี้ยเนี่ยพี่เจอเหตุการณ์เนี่ยแล้วสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนครั้งแรกคราวเนี้ยในแฟ้มอ่ะมีรูปที่เป็นเหตุการณ์แล้วแม่งเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่เราเลือกอ่ะเส้นเรื่องที่เราเลือกอ่ะแม่งอยู่ในแฟ้มที่พระเอกถือเลยเว้ยไอ้โคลินแม่งก็ตกใจว่าพ่อมาทำอย่างนี้ได้ไงจุดที่ว้าวรอบ2เนี่ยคือมีหาหมอรอบ2อันนี้เล่าไทม์ไลน์ไม่ค่อยเป็นติดต่อแล้วนะเพราะว่าแม่งมันลูปแล้วมีความงงอยู่แต่ว่าประมาณนี้คือพอไปหาหมอรอบ2ปั๊บเนี่ยสิ่งที่คนดูจะได้เจอแล้วพี่เฮ้ยครั้งที่2ก็คือเซฟานอ่ะมันย้ำกับหมอเรื่องว่ามันไม่ใช่คนควบคุมแล้วมันเล่าให้หมอฟังว่ามันคุยกับคนที่ควบคุมมันแล้วเล่าให้หมอฟังว่าคนที่ควบคุมมันน่ะควบคุมผ่าน Netflix เป็นสื่อบันเทิงอย่างนึงไอ้สเตฟานบอกหมออย่างนี้แล้วหมอแม่งก็ประมาณอารมณ์แบบอ้าวเหรออืมแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนโชคควบคุมโชคชะตาตัวเองใช่ไหมประมาณนี้น่าจำได้หรอกคร่าวๆอ่ะเนี่ยคุณมองรอบตัวสิมันน่าเบื่อป่ะล่ะคุณไม่อยากเห็นฉากบู๊เหรอแล้วแม่งให้เราเลือก yesกับ fuck yeah fuck yeah กับ yes กู fuck yeah เลยแล้วคราวเนี้ยแม่งโยนชาใส่หมอแล้วแม่งสู้กันพ่อแม่งก็มาต่อยไอ้เหี้ยหมอแม่งควงกระบองเหี้ยจากไม่ใช่ควงกระบองแม่งเตะเหมือนชุลีอ่ะหมอแม่งเตะเหมือนชุลีจู่ๆๆๆๆๆเหี้ยอะไรมันแม่งสู้กันคุยพี่ลองกดมันจะมีสู้กันถึงระยะนึงพอเรากด fuck yeah ปั๊บมันจะให้เลือกว่าสู้กับเธอหรือกระโดดออกหน้าต่างรอบแรกอ่ะพี่เลือกกระโดดออกหน้าต่างพอกระโดดร่องต่างปั๊บเนี่ยตันอีกหนึ่งจุดมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งคาดแล้วเดินเข้ามาถือบทแล้วบอกว่า What are you doing คุณทำอะไรคุณจะทำอะไรพระเอกแม่งก็ต้องกระโดดหน้าต่างแล้วสิ่งที่หันไปพอกล้องหันจับจากพระเอกพระเอกบอกกล้องกระโดดหน้าต่างกล้องตัดลับฝั่งที่ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเห็นอะไรรู้ป่ะพ่อที่ทะเลาะกับมันในฉากต่อให้ในฉากที่เพิ่งผ่านมาทำอะไรป่ะนั่งอ่านบทแล้วแดกชาอยู่คือวันคัตออฟเดทไงเก็ทว่าแต่สุดท้ายแล้วมันลูปให้เราเลือกไฟเฮอสุดท้ายก็เนี่ยไฟเฮอพอไฟเฮอเนี่ยเอาแล้วไอ้เหี้ยสักพักพ่อมาบีบคอยกแม่งเป็นบิ๊กโชว์เลยเหี้ยแม่งบีบสักพักแม่งให้เลือกคาราเต้ช็อปใส่พ่อหรือจะคิกเดอะบอลคิกฮิสบอลนึกภาพว่ากูคิกเดอะบอลอย่างเดียวกูให้เตะควยมึงเตะสักพักเตะหลุดได้คราวนี้แหละพ่อแม่งจับลากไอ้เหี้ยสเตฟานเนี่ยออกจากโรงพยาบาลสิ่งที่สเตฟานพูดตอนพ่อจับออกจากโรงพยาบาลคืออะไรรู้ป่ะสะใจพวกมึงแล้วใช่ไหมพวกมึงที่กำลังนั่งดูอยู่นะสะใจแล้วใช่ไหมอ่ะเอาเป็นว่าพี่ขอเล่าเป็นเหตุการณ์สำคัญไปไม่ได้เรียงอะเนาะเพราะว่าแม่งจำละเอียดไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์คือแม่งพระเอกแม่งโดนบีบงานแล้วเป็นวันสุดท้ายด้วยแล้วพระเอกอ่ะมีการฆ่าพ่อเหมือนเดิมคิวแดดเหมือนเดิมแล้วในขณะที่คิวแดดเนี่ยมันจะมีไอ้ตาแฟนโคลินมาตามพระเอกที่บ้านด้วยในขณะที่เหตุการณ์คิวแดดอ่ะจำได้ป่ะรอบแรกอ่ะคิวแดดแล้วคิวก็จบแค่นั้นแต่ว่ารอบสองเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยพี่ได้เมสเซจเพิ่มคือคิวแดดแล้วงานมึงก็ยังทำอยู่เพราะว่าคอมมึงยังอยู่มึงยังทำงานอยู่แต่ไอตัวหัวหน้าเนี่ยแม่งต้องการงานวันนี้แล้วแม่งเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกไอแฟนโคลินก็ไปถามหาที่ออฟฟิศไม่เจอจนได้ข้อมูลว่าโคลินแม่งอยู่ครั้งสุดท้ายคือกับพระเอกแล้วพระเอกแม่งก็อยู่ที่บ้านแม่งคิวแดดไปแล้วพี่เลือกให้หั่นศพด้วยพอเลือกให้หั่นศพปั๊บเนี่ยมันก็มีการสงสัยอะไรไอตาแฟนโคลินมาถามว่าโคลินอยู่ไหนพี่ก็ให้ไอ้ตาสเตฟานเนี่ยตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนนึกภาพป่ะพี่ก็เลยให้มันตอบอย่างนั้นไปสุดท้ายโชคชะตาแม่งทำไปทำมาเฮ้ยรอบ2อ่ะทำเกม Bandersnatch ได้สำเร็จเว้ยแล้วเกม Bandersnatch ของสเตฟานแม่งขายดีเป็นที่นิยมฉากสุดท้ายที่จบคือจบเลยรู้ป่ะแม่งมันนั่งอยู่หน้าคอมทำเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะ
แต่ว่ามีหัวพ่อแม่งตั้งอยู่ข้างหลังหัวพ่อแม่งตั้งอยู่ในห้องนอนข้างหลังแล้วมันก็จบฉากที่ประกาศข่าวว่าเป็นข่าวดังคึกโครมคนที่ทำเกมแบนเดอร์สแนทเนี่ยโดนจับเพราะฆ่าพ่อตัวเองฆ่าหันศพพ่อตัวเองแล้วจบที่สเตฟานแม่งอยู่ในคุกแม่งขูดกำแพงดูภาพป่ะเนี่ยแบบที่2พี่จบอย่างนี้อ่ะใครจบแบบไหนก็มาพูดมาแชร์กันอันนี้พี่วิเคราะห์เล่นๆนะต้องมีคนสงสัยแน่ว่าพี่แล้วการทำเกมอินเทอร์แอคทีฟแบบเนี้ยมันต้องเขียนบทเยอะไหมจริงๆแล้วการทำเกมอินเทอร์แอคทีฟแบบเนี้ยถ้าคุณอยากให้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่แม่งละเอียดเหี้ยเส้นทางแบบโอ้โหดูเอาง่ายๆ6รอบแม่งยังไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนั้นงานหนักเอาง่ายๆแยกเส้นมันก็เหมือนเป็นหนังอีกเรื่องแล้วอะถ้าคุณอยากละเอียดอย่างนั้นนะมันก็เยอะแต่ในหนังเรื่องนี้ถามว่าทำเยอะไหมมันทำเยอะอยู่มุมมองอันนี้มุมมองส่วนตัวนะเขามีเส้นเรื่องที่อยากจะเล่าอยู่แล้วเว้ยมันมีคำนึงเว้ยที่เอตาสเตฟานแม่งพูดอยู่มันอธิบายเกี่ยวกับเกมแบนเดอร์สแนทที่มันทำอะว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยรู้สึกหัวหน้างานมันนั่นแหละถามว่าแล้วอย่างเงี้ยคนเล่นเกมอะเป็นคนกำหนดโชคชะตาให้ตัวละครในเกมเลยใช่ไหมพระเอกแม่งตอบมาคำนึงว่าไอ้ช้อยหรือโชคชะตาที่คนดูได้เล่นนั่นอะเป็นเพียงแค่ทางเลือกแต่โชคชะตาผมเป็นคนกำหนดเองเห็นอะไรปะคือสิ่งที่พี่แม่งพอมองรวมๆจาก2รอบที่พี่ดูมาเนี่ยเขามีเรื่องเว้ยพี่ขอให้อย่างนี้แล้วกันว่า Black Mirror Bandersnatch เนี่ยคุณควรดูมากกว่า2รอบคุณดูรอบแรกอ่ะคุณอาจจะได้เบาะแสไม่ครบคุณอาจจะต้องดูรอบ2เพื่อให้ได้เบาะแสครบแล้วพอได้เบาะแสครบเหมือนคุณสืบเขามีข้อมูลให้คุณครบเลยเขาถ่ายให้คุณโดยไม่กักเอาง่ายๆเขามีเบาะแสให้คุณไม่กักแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณดูรอบแรกอ่ะคุณเลือกไปอ่ะคุณจะได้เบาะแสแบบไหนมันมีแฟลชแบ็กเรื่องที่แม่งทดลองด้วยและไอ้เรื่องทดลองเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะหลอนไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์จริงไอ้ที่พ่อทดลองแล้วหยอดยาอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆมันจะมีมูดโทนที่แปลกๆเว้ยถ้าอะไรที่มันเป็นเหมือนความหลอนความเวียดอ่ะมันจะมีมูดโทนที่แปลกๆคือมันจะหม่นลงตัวหนังมันจะหม่นลงมันจะถูกบีบแสงสีต่างๆให้มันดูมนให้มันดูลึกลับขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ถามว่าพี่ชอบไหมพี่ชอบในความเป็นอินเตอร์แอคทีฟเว้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเล่าเป็นหนังธรรมดาส่วนตัวพี่นะน่าจะทำให้พี่ชอบได้มากกว่านี้ความรู้สึกพี่คือแม่งยังไม่อิ่มอะอินเตอร์แอคทีฟในแบ็กวิลเลอร์แบนเดอร์สแนทเนี่ยลูปเยอะเป็นข้อเสียที่พี่อยากจะพูดเลยลูปเยอะเลือกไปถึงจุดนึงเอาอีกแล้วลูปมาให้กูอีกแล้วมันได้แอลูปอีกแล้วการลูปอย่างเงี้ยไม่ต่างกับการเล่าเรื่องไปแล้วแฟลชแบ็กดื้อๆเล่าเรื่องไปแล้วแฟลชแบ็กดื้อๆเหมือนเราเดินทางตามตัวละครไปเรื่อยๆเดินทางไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเรื่อยพอเดินไปปั๊บสะดุดปั๊บโอ้กลับไปเดินใหม่เดินปั๊บโอ้กลับไปเดินใหม่เดินโอ้กลับไปเดินใหม่มันมีความรำคาญเกิดขึ้นเลยนะสำหรับพี่ในบางช่วงแบบเฮ้ยมึงบังคับแล้วเนี่ยมึงบังคับเลือกแล้วเนี่ยบางจุดอะบางจุดนี่ในใจนะในใจนะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดแล้วเราอยากจะไปข้างหน้ากับหนังแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะหยอดอยากอะไรอ่ะอยากซิมโบลิกความหมายเหี้ยอะไรอ่ะได้แต่อันเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าบางจุดอ่ะมันเยอะให้ตายเถอะมันเยอะจริงๆเยอะจนน่ารำคาญสุดท้ายแล้วเนี่ยหนัง Black Mirror Bandersnatch พี่ขอให้ที่8คะแนนหนังมันไม่ได้น่าเกลียดไอเดียพี่ชอบด้วยเขาผลิตหนังเรื่องนี้ออกมาให้เป็นอินเตอร์แอคทีฟแล้วเล่าซ้อนกันในขณะเดียวกันเขาก็ต้องเล่นกับคนดูที่อยู่ข้างนอกด้วยแล้วแม่งก็มีพูดถึง Netflix พูดถึงอะไรหลายๆอย่างมันมีการเล่นมีการสะท้อนสังคมหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยซึ่งพี่ชอบจุดเนี้ยของเขาการเล่าหนังเป็นอินเตอร์แอคทีฟแบบเนี้ยถ้าพูดในฐานะคนทำนะเราไม่สามารถรู้หรอกว่าคนดูจะเลือกไปเจออะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้6เหตุการณ์จบของ Black Mirror บอดแบนเดอร์สแนทเนี่ยเส้นเรื่องตรงกลางอ่ะมันใกล้ๆกันไม่หนีกันมากมึงแวะไปเจอโคลินเจออะไรแต่สุดท้ายอ่ะมึงก็ต้องมาคุยกับหมอเก็ตป่ะมันไม่ได้แบบฉี่ขนาดนั้นแต่ถามว่าหนังดีไหมดีสนุกแต่พี่กล้าพูดว่าหนังเรื่องเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะได้รับประสบการณ์จากหนังที่ในมุมที่มันแบบไม่เวิร์กเลยมันไม่ตรงกับสไตล์กูอะไรอย่างเงี้ยใครมีความคิดเห็นอะไรกับหนังก็มาพูดมาคุยมาแชร์กันได้เลยก่อนจากกันมีคนถามมาไม่น้อยเรื่องเสื้อ Six and Two ขอบคุณมากยังเหลืออีกไม่มากแล้วนะ
ครับแต่ยังพอมีสำหรับทุกคนให้รีบสั่งจองเข้ามาเพราะตอนนี้สิ่งที่วันนี้พี่จะไม่ดูคือลายที่2ลายที่2มาแล้วอันนี้เป็นตัวเทสนะงานปริ้นตัวนี้ยังไม่เพอร์เฟกต์แต่นี่คือลายที่2ของ Sick and Chill yeah. คนนี้ชื่อเบนลุยเซียโนเป็นเจ้าพ่อขาใหญ่ในย่านหนึ่งแล้วกันถ้าภาคใต้เนี่ยคนเนี้ยคุมประมาณนี้เพราะว่าเป็นเจ้าของคาสิโนเป็นเจ้าของโรงแรมหรูโอ้โหอำนาจล้นฟ้าใหญ่โตแน่นอนแต่เห็นปืนกระบอกนี้ปะเป็นเหมือนปืนแมกนัมประจำตัวลุยเซียโนเนี่ยเป็นคนที่แม่งเริ่มมาจากศูนย์จริงๆแม่งผ่านชะตากรรมผ่านการฆ่าฟันมาเยอะมากเนี่ยมีคู่หูมีลูกน้องคู่ใจมีอะไรก็ไม่น้อยสูญเสียคนใกล้ตัวสูญเสียชีวิตมาก็เยอะและนี่เป็นซีนที่ลุยเซียโนเป่ากระบาลใครบางคนเสื้อของพี่เนี่ยถ้าติดตามไปเรื่อยๆนะไอ้คนที่ถูกยิงเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับลายบางลายเหตุการณ์บางเหตุการณ์เก็บอ่ะถ้าคุณมีแล้วคุณสะสมเรามีโปสการ์ดให้อยู่แล้วอ่ะถ้าคุณมีโปสการ์ดไว้อ่ะเสื้อคุณก็ใส่ไปถูกป่ะโปสการ์ดคุณก็ตั้งไว้ที่ตู้ตั้งหรือมุมไหนสักมุมนึงตั้งบนโต๊ะทำงานตั้งบนไหนก็ได้แล้วเวลาพอมีลายที่2 3 4 5 6มันอาจจะมีคู่อริแล้วเฮ้ยเบนมันอาจจะไปฆ่าใครเป็นจุดชนวนให้เกิดสงครามระหว่างแก๊งหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเร็วๆนี้มีเปิดให้สั่งจองแน่นอนแต่ว่างานยังไม่เพอร์เฟกต์เหมือนเดิมสกรีนแบบซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วเสื้อใส่สบายเป็นงานอาร์ตเสื้อก็คุณภาพดีจริงๆผ้าเป็นคัตตอนเกรดนอกเลยสีที่ใช้สกรีนก็สั่งจากนอกต้นทุนมันเลยสูงกว่าของชาวบ้านเขาตัวหนึ่ง570บาทช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโปรปีใหม่นะจะมีลดราคาไปถึงช่วงมกราเดี๋ยวจะมีโปสเตอร์บอกอีกทีว่าลดราคาถึงช่วงไหนแต่ยังทันครับแล้วลายที่2เจอกันเร็วๆนี้นี่คือเบนลุยเซียโนฝากไปด้วยครับเพจที่คุณกำลังดูนี่คือ Exive Entertainment Exive Entertainment เพราะฉะนั้นเนี่ย Facebookก็คือ Facebook Exive Entertainment เลยมันก็จะมีน้องไม้ที่เขียนรีวิวแล้วก็มีน้องพีคอยแชร์ข่าวมาออกหน้ากล้องบ่อยๆก็จะมีพี่รองลงมาก็จะเป็นพีที่ออกมาบ้างเพราะพีเขาก็จะมีติดธุระส่วนตัวเนาะบางเทปอาจจะขาดไปแต่พียังอยู่ขุนบรรลือไม่รีวิวนะขอร้องนะไหว้นะแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเรื่องน่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับ